สวัสดีครับผมอาจารย์จากไซฟ์นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ชินจูกุนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะครับเหมือนไทม์สแควร์ของญี่ปุ่น wow. ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็หิวมากเลยนะแล้วผมก็ไปเจอร้านราเมงนี้มานะลองมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างในนะครับมันเป็นราเมงแบบกดตู้เอานะครับ huh? ไม่ต้องไปสั่งอันนี้เลยตู้เลยครับแล้วเราก็จะสั่งอะไรเราก็กดนะครับแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินมีเดียเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราได้อะไรผมอยากได้ชิมเทมปุระนะครับเป็น550เลยนะครับ5เยนนะไม่ใช่บาทไม่งั้นมันจะแพงเกิน9มันเปิด9ใช่ไหมครับก็ไปตรงนี้ก็ดูว่าอันไหนเปิด9ครับนี่เปิด9ใช่ไหมเราก็ขยอด500 ก็500 500มันก็เป็นของมาเป็นตั๋วนะครับตั๋วรถไฟอะไรเงี้ยไม่ชอบพูดกับใครแค่เอายื่นให้เขาได้แล้วมันก็เขาก็ทำให้เราเลยนะคะให้กินเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นไงว้าวนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับราเมงนะครับมันเร็วมากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ใช้เวลาแค่แบบ60 วินาทีนะก็1 นาทีเลยครับเร็วแบบเร็วมากครับก็หอมมากเลยแล้วมันร้านที่เท่มากนี่นะครับก็คือร้านราเมงกดนะครับต้องไปกินราเมงกดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์นะครับจะได้รู้ว่าคนชอบวิดีโอไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาคลิปต่อไปนะครับ